านนี้ค่ะคุณกบเขาก็เปรยๆเอาไว้นะคะว่าอยากจะกลับคืนเข้าสู่วงการพิธีกรเหมือนเดิมแล้วก็ทางบริษัท JSL ก็ตอบรับค่ะแล้วก็วางแผนเรื่องการกลับมาอยู่เหมือนกันนะคะเราจะมาดูเรื่องนี้พร้อมๆกับเรื่องเสียตาปัญญาดูลีลาการตอบนะคะเวลาที่โดนสื่อมวลชนถามถึงพิธีกรคู่บุญก็คือพี่ตั๊กมยุราว่าอาจจะมีการถอนจากรายการชิงร้อยชิงล้านว่าเสียตาจะตอบว่ายังไงหลังค้นหาสุดยอดองค์กรประหยัดพลังงานในโครงการ Beat Awards มานานเกือบ2ปีนะคะสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานก็ได้เวลามอบรางวัลให้กับผู้ชนะแล้วล่ะค่ะโดยนายชลิตลายลิขิตตัวแทนจากบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็ขึ้นรับรางวัลด้านการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชนด้วยคอนเซปต์การประหยัดพลังงานแบบ Mcot Less Green ค่ะงานนี้นะคะยังมีผู้บริหารบริษัท JSL วัชระแวววุฒินันท์ที่นอกจากจะมารับรางวัลด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชนแล้วนะคะก็ยังมาตอบคำถามหลังคุณแม่ยังสวยกบสุวรรณันท์เปรยว่าอยากกลับคืนวงการด้วยการทำรายการเด็กกับทาง JSL ค่ะคือเราพร้อมกบพร้อมแต่ว่าทุกอย่างก็ได้อยู่ขึ้นกับทางกันทันนี้ด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดจะทำรายการสลับตัวคุณกบมาเป็นพิธีกรการเป็นรายการเด็กก็เป็นทางเลือกนึงที่อาจจะเหมาะสมแต่ถามว่าตอนนี้เริ่มแล้วยังเพราะเดี๋ยวเราให้คุณกบอะไรเขายังสนุกกับการเลี้ยงลูกอยู่ก่อนตอบทุกคำถามผิดกับเสียตาปัญญาจากบริษัท Workpoint ค่ะที่แม้จะยิ้มหน้าบานรับรางวัลด้านผลประหยัดพลังงานและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชนแต่สุดท้ายก็รมบาดจอยแหวกวงสัมภาษณ์หลังผู้สื่อข่าวตั้งใจจะยิงคำถามเรื่องอดีตลูกม่อธงชัยประสงค์สันติแยกบริษัทออกจาก Workpoint เพื่อไปทำงานละครให้กับวิกหลายสีรวมถึงเรื่องการถอดพิธีกรคู่บุญตั๊กมยุราออกจากรายการชิงร้อยชิงล้านแล้วเอาสาวจุ๋ยวรัฒยามาเสียบแทนตำแหน่งนี้ด้วยค่ะ